น้องไบค์หน่อยครับนี่คือ2มาตรฐานนะฮะนี่คือไอ้บอลแล้วนี่น้องออโต้น้องออโต้แป๊ะหนึ่งแป๊ะหนึ่งอ่ะประมาณแป๊ะน้องไบค์กระจกข้างๆแล้วแล้วนะฮะนะครับผมนะน้องไบค์ครับเรียนเชิญครับผมนะครับมาทักทายกับพี่ๆแฟนคลับหน่อยครับโอ้โหตัวนุ่มมากเลยสวัสดีครับทุกๆท่านครับสวัสดีครับเสียงตบมือเป็นกำลังใจฮะโอ้ก็ข้างล่างขยับเท้ากันฮะข้างล่างฮะโอ้โหขึ้นมาข้างบนได้ตอนนี้น้องไบจับไมค์แล้วนะครับขึ้นมาข้างล่างได้นะฮะข้างล่างนะฮะก็ตอนนี้ส่วนทริปนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นดักอะไรนะหาดใหญ่วะเขาใหญ่เขาใหญ่เขาลากครับผมเขาใหญ่ไปเองทุกคนก็โอเคมาด้วยนะใครไหนใครมาเพิ่มบ้างมีไหมฮะยกมือวัยรุ่นฮะกี่คนได้ประมาณกี่คนน่ารักมากๆโอ้รับรองเลยครับถามคนข้างๆดูได้รับความสนุกกลับไปแน่นอนนะก็เราจะอยู่ด้วยกันนะครับผม3วัน2คืนนะฮะดีใจไหมดีจ้ะมาโอ้ยข้างหน้าแล้วก็ประเดี๋ยวใครคาดหวังไว้ว่าจะให้เล่นน้ำนะไม่ได้เล่นนะวันนี้น้องใบไม่สบายนะครับเดี๋ยวชุดไม่พอไม่รอพรุ่งนี้เลยรอพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ได้พร้อมกันวันนี้ใครอยากเล่นก็เล่นเดี๋ยวไว้เป็นตากล้องให้เองโอเคนะอะไรนะโอเคซื้อกางเกงในให้ได้เลยบ้าแล้วเอามาเผื่อหิวกันยังฮะเดี๋ยวเราไปกินแถวนู้นได้ไหมอ๋อกับไม้ท่อนหนึ่งชั่วโมงฮะจำได้สองพยางค์ขอต้อนรับก็ท่านป้าปราณีโอ้จำได้นะจำได้แอบดูป้ายตะกี้ดีครับป้ายไปป้าปราณีถูกแล้วป้าจิ๊บครับผมถูกไหมฮะข้างป้าปานีโอ้โหแล้วก็ป้าจันนะครับผมป้าจันครับป้าจันแล้วก็ป้ายาป้ายาพี่เก๋ครับผมป้าโอ้โหป้าตื้อเลยนะป้าตุ๋ยหรือเปล่าไม่ใช่เอาป้าอ้อยป้าอ้อยถ่ายกระซิบด้วยพี่วันป้าวันนู่นนู่นป้าตุ๋ยอยู่นู่นป้าตุ๋ยป้าใหญ่พี่อุพี่ก้อยนะครับป้าติ้งไปข้างๆน้องใบอาจจะไม่เห็นน้องใบด้วยพี่น้อยเห็นคลิปก็รู้แล้วพี่น้อยถ่ายคลิปนะฮะถ่ายอีกอ่ะป้าติ้งน้องใบจะเดินไปแล้วฮะเฮ้ยพุ่ยตายแล้วพี่มนมาสวัสดีครับพี่มนพี่นกสวัสดีครับโอ้ยคู่หูนะครับผมไปไหนไปด้วยกันรอโอ้เออมันก็ชัดนะครับจามป้าตุ่นนะครับผมพี่โอพี่แนนป้าชุแล้วก็พี่กุ๊กหมอตั้มข้างล่างก็ประชาชนชั้น2นะครับมีชนชั้นด้านล่างนะรู้ตัวนะข้างล่างมันเป็นไพ่อะไรต่อดีไม่อยากฟังพี่อะไรใช่ไหมอยากฟังไหมฮะพี่ถ้าอยากฟังขอเสียงดังๆหน่อยครับขอบคุณมากโอ้โหดูจังดูเสียงถ้าอยากฟังน้องไบค์ขอเสียงดังได้ไหมครับประเทศไทย
ประเทศไทยมันสองมาตรฐานอย่างนี้เองอยากให้น้องไบทำอะไรครับนะแล้วแต่ไบครับผมวันนี้เป็นวันของไบไม่ผมอยากบอกพี่ออโต้จ้าพี่ออโต้ว่าพี่ออโต้หัวแล้วนะหัวแววอ่ะออโต้อาจจะไม่หล่อเท่าไบแต่หัวใสนะจ๊ะไบก็หัวใสมากเฮ้ยหัวไหนไบจริงเหรออยากเห็นไหมฮะวันไหนผมเล่นน้ำพี่อย่าตกใจนะเนี่ยแล้วผมก็หล่อเท่านี้แหละนะฮะเออน้องไบสักนิดนึงได้ไหมคือมันไม่สามารถยาวได้แล้วนะเลยก็พูดไปคือทรงคินูลีฟทรงสกินเฮดเออเขากำลังเท่กำลังฮิตกันไบแล้วกลัวอนาคตไม่รู้อ่ะผมเอาหัวถ่ายไบก่อนนะได้ใกล้ชิดแล้วจริงๆไบนี่กุ้มใจมากทำไมอ่ะคือเห็นเคสจากพี่ชายทั้งสองคนใครบ้างไม่มีพี่สองคนคนหนึ่งห่างกัน8ปีคนหนึ่งห่างกัน6ปีคน8ปีนี่ไปไกลมากบวชเป็นพระเรียบร้อยแล้วฮะเดินทุดงหัวใสเลยผมพลังมากฮะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่ากรรมพันธุ์หรือเปล่ากรรมพันธุ์ไม่เป็นหาหรอกแล้วคน6ปีนี่มันแบบไปโดยไม่รู้ตัวมันจะไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงเขาเรียกว่าหัว800,000แต่นี่850,000เริ่มไปแล้วไปดูเขาตอนไปดูพี่เขาตอนม .6 นี่แบบรอเลยแค่ไปอีกอ่ะตอนนี้คือมาแบบจะเลยแล้วอ่ะแล้วไปแบบต้นทุนสูงแล้วอ่ะแล้วถ้าหัวไปเป็นลานบินจะรักไหมฮะเห็นไหมนี่เครียดมากเลยเนี่ยทำไมกูไม่ต้องเครียดหรอกดูในที่ก็หายเครียดแล้วล่ะไปไม่ต้องเครียดแล้วนะฮะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวนี้วัดมีที่ทำให้เยอะแยะใช่ไหมครับปลูกผมโอ้เจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีจังกอเวแล้วนะแบบว่าเป็นคุณครัวกระป๋องอ่ะที่เจ๊แม่มทำปลูกอันนั้นเนียนเหรอเนียนนะฮะเมื่อก่อนเจ๊หน่อยเจ๊แม่มนี่ประมาณโอ้ย900,000แล้วจะล้านแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหลงมาหลายหมื่นนะฮะแต่เราน่าจะเป็นล้านแหละนะครับนะเป็นล้านเลยเหรอน่าจะประมาณนั้นครับประมาณไม่เป็นล้านเองก็นะหัวล้านอย่าไปเครียดโอ้โหหน้าตาไม่ทุนอยู่แล้วดูสภาพพี่ดิเครียดตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดนะไม่เนาะได้อยู่โอ้ใช่หมายว่าอะไรก็ว่ากันแหละนะก็นี่ใครเคยมาภูเก็ตครั้งแรกบ้างยกมือหน่อยฮะเฮ้ยด้านหลังวัยรุ่นโอ้เชยอ่ะจริงญาติไปก็อยู่นี่แต่ไม่ได้บอกใบนี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับนครผมก็นครเหมือนกันนครอะไรนครนายกนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับนั้นก็จริงๆภูเก็ตไปเคยมาสัก2-3ครั้งแหละมาเล่นสงกรานต์อะไรอย่างงี้มาเล่นสงกรานต์ที่นี่ถนนเค้าแบบโอ้โหอันตรายอ่ะดูแบบน่ากลัวนะดูแบบยากอ่ะมันยังไงไม่รู้อ่ะอันตรายภาคเหนือนี่น่ากลัวเรื่องของถนนนะครับมันโคตรเคี้ยวถ้าไม่ชินขับรถมาเองนี่อันตรายเนาะมันมีไอ้ช็อตนึงไงที่แบบรถเมย์กับอะไรวะก็แบบรถใหญ่ๆสวนกันอ่ะโอ้โหข้างบนอ่ะมันไม่หล่นมันหรอมันมีนะมันเคยมีวันนี้เหรอมีอยู่อันตรายขับดีๆนะครับปลอดภัยมากับอาจารย์ไดปลอดภัยอยู่แล้วนะครับได้แล้วแม่ขออย่าเลยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยโอ้โหกล้องนี่ไม่วางกันเลยอ่ะใช่เขาจะอัดอย่างนี้นะครับผมอย่าถ่ายออเดอร์นะเขินนะฮะถ่ายไว้แล้วก็ไปเก็บไว้นี่เขินแล้วครับเขินแล้วไบนะฮะใครอยากฟังน้องไบร้องเพลงบ้างฮะโอ้เอาเลยเหรอเอาเลยเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนดิเก็บไว้เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ป่วยวันนั้นยังไม่ได้ร้องเพลงเลยจริงเหรอสกิลลดลงหรือยังนะถ้าเป็นเพลงบ้าน AF นี่จะทำอะไรฮะบนใช่ไหมบนทางเดินที่มีขวากน้ำไม่ใช่อะไรอ่ะบนทางเดินเผื่อผมจะไปประกวดเอฟของเขาบ้างบนอายุไปแล้วเหรออายุไม่ได้หน้าตายังได้อยู่ในขับแสงปีไหนนะปี11แล้วปะปี11แล้วนี่ปี11แล้วอ๋อพี่ยันทอดดูด้วยเหรอฮะพอได้อยู่นะครับนะก็ติดตามบ้างนะอาจจะใน F9 อาจจะเป็นมีเวลาดูแต่ก็ดูอยู่นะรุ่นออฟปองสัตว์นะครับรุ่นอะไรอย่างนั้นโอ้โหนานว่ามีดูบ้างนะแต่อาจจะไม่ติดตามแบบว่าโอ้โหเลียวตลอดทั้งวันอย่างนั้นนะครับแต่น้องไบเคยเห็นทางทีวีอยู่
นะครับนะไปถึงนี่ลองถามพี่ๆเขาดีเขาติดตามได้ยังไงทั้ง24ชั่วโมงสุดยอดจริงๆฮะข้างหลังเนี่ยผมโอเคผมไม่สงสัยถ้าใบไม่นอนแล้วถ้าสมมติใบนอนกลางวันอ่ะจริงเหรอนั่งดูไปมีแพนด้าเลยพวกคุณเลยเหมือนนอนทั้งวันนะฮะทั้งวันและทั้งหลังเนี่ยโอเคผมไม่สงสัยคุณแม่ดูทั้งวันไหมฮะแม่ดูทั้งวันหรือทีวีดูแม่เอาอะไรแม่เอาไปอ๋อดูทีวีทั้งวันนะครับผมนะดูจันทร์พันดาวทั้งวันนี่รุ่นนี้เลยโอ้โหน้องไม้น่ารักมากมีรุ่นแม่รุ่นอะไรด้วยนะคุณแม่น่ารักส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเด็กๆดูนะใช่มั้ยมีอยู่ขอเสียงวัยรุ่นบัดนี้หน่อยได้มั้ยฮะอีอ่ะข้างล่างก็โดยรุ่นข้างล่างก็เสียตังค์ก็กี้จนยัดแหละนะฮะผมดีใจแทนน้องใบนะครับคือพี่ที่น่ารักนะฮะมาคอยดูแลด้วยใช่ติดตามเราตลอดเวลานะครับของผมนี่ตอนที่อยู่โรงลิเกนะแม่เกิดที่โรงลิเกนะก็จะมีแฟนคลับอยู่คนนึงนะครับหน้าตาจะคล้ายๆพี่แนนอย่างนี้นะครับก็จะจัดชุดลิเกแล้วก็มาให้พวงมาลัยข้อมือไหลนะครับคนอื่นอย่างสองลงสันลาบได้ไปนะฮะแบงค์ร้อยแบงค์ไรนะฮะผมได้แบงค์กาโม่นะครับแม่ก็จะใส่ให้น้องใบเป็นอย่างนั้นครับผมนะก็ภูมิใจนะฮะชีวิตนี้มีแฟนคลับแค่หนึ่งคนเนาะนะฮะตรงนี้นะครับใช่น้องปั๊บนะลงไปทำมาหากินเหรอครับอ๋อได้เลยครับนี่แฟนคลับน้องใบหรือแฟนคลับไพ่ครับเนี่ยไปทำมาให้ชัวร์นะฮะอ๋อทำมาหากินข้างล่างต้อนรับมาตื่นเหนื่อยนะในแฟนคลับในที่นี้มีใครที่ให้ของน้องใบเยอะที่สุดไหมน้องใบจำได้โอ้โหจำไม่ได้อยู่แล้วนะเราไม่ได้จำที่จำนวนของว่ะไอ้อะไรนะเนี่ยแล้วไม่รักได้ไงเนี่ยไม่รักได้ไงไม่เขาก็คือขอแค่มาตามงานอะไรอย่างเงี้ยงานแบบมินิคอนเสิร์ตร้องเพลงมาให้กำลังใจเราให้กำลังใจก็พอแล้วที่พี่มีป้ายไฟเหลือไหมครับพอฟังอยู่เนี่ยอยากจะเป็นแฟนคลับน้องไปแล้วนะได้ไหมฮะหน้าตาอย่างนี้เป็นได้ไหมเวลาแล้วต้องซ้อมกรี๊ดก่อนเวลากรี๊ดแฟนคลับกรี๊ดยังไงเดี๋ยวคุณแม่กรี๊ดยังไงฮะเวลากรี๊ดน้องใบไม่เสียงคุณแม่บอกไม่กรี๊ดเยอะเดี๋ยวปั๊มเลยนะต้องซ้อมกรี๊ดก่อนเนาะน้องใบเนาะเราเป็นศิลปินเนี่ยเราได้รับสิทธิ์กรี๊ดเนี่ยเรารู้สึกมีกำลังใจมากๆไหมฮะเขินไม่ก็จะเขินก็ต่อเมื่อแบบอยู่ที่สามอย่ามามุงเลยเดินกันเถอะบางทีครับไปมุงที่งานก็ได้เมื่อกี้สนามบินเห็นเลยโอ้โหไปแม่ไปไหนตามไปนั่นเลยครับนะใช่เราก็จะเนียนเหมือนเป็นแฟนคลับไปด้วยแต่ตอนนี้ผมอยู่กับใบเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆกันนะครับเริ่มรู้สึกนะค้นพบตัวเองเจอใช่ครับอยากจะเป็นละอยากจะกินน้องใบมากเพราะเขาเป็นคนน่ารักนะแล้วก็ตัวของกินตัวหอมมากจริงฮะมาดูกินตัวเองขอบคุณนะเพียง18หลอดเลยทีเดียวนะฮะยังไม่ได้ซักเลยโอ้ไม่ซักมันกลับก็นี่มาละครับอยากถามอะไรไหมฮะมีใครจะถามอะไรน้องใบไหมครับเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งน้องใบอาบน้ำวันครั้งหนึ่งกี่วันนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มลดลงเริ่มลดลงวันละครั้งนั่นไงเฮ้ยจริงหรือเปล่าเฮ้ยเล่นพี่จะดมดูนะวันโรคจิตมีใครจะถามอะไรน้องใบไหมฮะวันนี้เราเอกลุศีครับนะฮะเรียกว่าเขารู้หมดแล้วอ่ะส่วนใหญ่เนาะปู่ตั้งแต่ในบ้านแล้วอ่ะ3ปีแล้วอ่ะอยากจะเอากล้องวงจรปิดไปติดที่บ้านบ้างเลยแต่ไม่มีคนมาดูนะฮะโจรต้นนะครับมีแต่โจรขึ้นบ้านใบโตขึ้นบ้างไหมครับอ่ะโตมั้ยน้องโตขึ้นเนาะหล่อขึ้นใช่ตัวเป็นเรื่องของวุฒิภาวะหรือว่ารวมๆมั้งคุณแม่ว่ายังไงครับคุณแม่ว่าแม่อะไรนะครับไม่รู้นะครับตอนนี้น้องใบอายุเท่าไหร่ครับทราบอยู่แล้วเนาะ20แล้วนะฮะเรียกว่าเข้าสู่วัยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับไม่อยากให้โตสตาร์ทไว้อย่างนี้อ่ะแม่ดองไว้ในขวดโหลเลยนะครับจะมีใครรักอย่างนี้บ้างไหมหรอเมื่อก่อนไม่พูดไม่พ่อเหรอฮะ